วัสดีครับตอนนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายสำหรับกรณีข่าวของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ได้ออกมาประกาศอยากขาดกับอดีตภรรยาบิ๊กบราเธอร์หลังจากก่อนหนี้มากมายจนใช้แทนไม่ไหวอีกทั้งยังฮุบเงินค่าตัวแสดงคอนเสิร์ตของหนุ่มสอนรามหนาซ้ำยังขโมยทองบุตรไปขายจนเกลี้ยงอีกต่างหากโดยครั้งหนึ่งทางด้านหนุ่มสอนรามก็ได้ลงทุนทำธุรกิจหมาล่าให้กับติ๊กเพื่อที่จะได้หาเงินจากการขายของก่อนที่จะเกิดเรื่องราวและได้เลิกลากันไป